การก่อหินเนี่ยมันคือการจินตนาการแล้วว่าเราจะใช้หินแบบไหนใช้รูปทรงแบบไหนแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเกาะหินก็คือต้องทำให้รากแนบที่สุดอนาคตพวกนี้จะเกาะแนบขึ้นนะครับเกาะแนบขึ้นเกาะแนบหินขึ้นใหญ่ขึ้นเส้นสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีมือใหม่ป้ายแดงวันนี้เราจะมาทำต้นม่วงเจริญเกาะหินกันนะครับซึ่งม่วงเจริญต้นนี้นะฮะผมไปรื้อรากมาแล้วเห็นว่ารากยาวดีนะครับเหมาะที่จะนำมาทำเป็นเกาะหินนะครับในกรณีของการทำไม้เกาะหินเนี่ยนะครับเราก็ใช้หินที่มีความสัมพันธ์กับต้นนะครับหมายความว่านี่ผมจะทำเป็นไม้เล็กหรือไม้จิ๋วนะครับผมก็ใช้หินก้อนเล็กนะฮะต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับในกรณีที่เห็นเกาะหินต้นใหญ่ๆนั้นบางครั้งเนี่ยเขาใช้ต้นขนาดนี้แหละครับไปเกาะแต่ว่าก้อนหินก้อนใหญ่แล้วเขาไปเลี้ยงลงดินหรือในกระถางใหญ่ครั้งนึงนะครับซึ่งทำให้ต้นใหญ่นะครับแล้วก็สัมพันธ์กับหินแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำการทำเกาะหินแบบง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ไฟแดงที่เราทำเลี้ยงไม่นานเราก็จะเริ่มเห็นผลงานนะครับซึ่งการทำไม้เล็กไม้จิ๋วเนี่ยอย่างแรกก็มาจากกิ่งตอนนะฮะไม้ที่จะมาทำเกาะหินเนี่ยทำได้หลายชนิดนะครับเพมหน้าโมกม่วงเจริญเชอร์รี่แคะโพไซไกลหมากเล็กหมากน้อยพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเหมาะที่จะมาทำเกาะหินนะฮะพวกนี้จะเป็นไม้ที่โตไวรากแข็งแรงตัวอย่างนี้เป็นต้นม่วงเจริญนะฮะผมล้างรากมาแล้วแต่ว่ายังล้างรากไม่สมบูรณ์แบบนะครับที่ผมเลือกใช้ต้นนี้เพราะว่ารากยาวนะครับลองรื้อดูแล้วรากมีความยาวพอสมควรเหมาะที่จะมาเกาะหินและมีรูปทรงอยู่บ้างนะครับรูปทรงก็คือเกาะได้หลายแบบนะครับได้หลายรูปทรงนะครับและเป็นทรงที่ไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกดูกับหินมาทาบดูกับหินว่าสัมพันธ์กับหินก้อนไหนนะครับเดี๋ยวเราไปล้างรากเพิ่มเติมนิดหน่อยครับหินที่ใช้นะครับจะต้องเป็นหินที่แข็งพอสมควรนะครับหินฟองน้ำผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าหินฟองน้ำบางครั้งเนี่ยโดนน้ำหรืออยู่ไปนานๆเนี่ยมันจะยุ่ยนะครับเนื้อหินที่แข็งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีลวดลายอะไรที่มากมายก็ได้นะครับแล้วแต่หินที่เราหามาได้นะครับถ้ามีลวดลายสวยงามได้ก็ดีนะครับคราวนี้การเกาะหินเนี่ยมันคือการจินตนาการแล้วว่าเราจะใช้หินแบบไหนใช้รูปทรงแบบไหนอยู่ที่ความต้องการของเราแล้วนะฮะเป็นจินตนาการแล้วครับอันนี้จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับหมายถึงจะสวยหรืออะไรนี้นะครับนี่ผมจะลองทาบดูนะครับอันนี้ลักษณะต้นเนี่ยมันจะเอ็นไปทางนี้นะฮะลักษณะต้นจะเอ็นครับการเกาะหินนะครับก็มีเกาะด้านข้างนะครับด้านข้างหรือเกาะค่อมอันนี้แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับก้อนนี้นะครับลองทาบดูนะครับว่าส่วนไหนจะเหมาะที่สุดนะครับลักษณะรากจะไปอย่างไรนะครับนะผมก็จะได้ท่านี้คือการเกาะหินนะครับไม่จำเป็นว่าต้อง
เกาะบนยอดเสมอหรือด้านข้างเสมอนะครับอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับแล้วก็เป็นจินตนาการนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยในเรื่องของจินตนาการเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก้อนหินก้อนเดียวอาจจะเกาะได้หลายมุมนะครับมุมมองจะต่างกันไปนะครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการของเรานะครับว่าผู้สร้างเจตนาจะสร้างอย่างไรนะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเกาะหินก็คือต้องทำให้รากแนบที่สุดนะครับรากแนบหินที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมจะได้ทรงคร่าวๆก่อนแล้วนะครับทรงเบื้องต้นคร่าวๆนะครับผมวางรูปทรงคร่าวๆได้แล้วนะครับก็จะประคองต้นไว้ก่อนในกรณีเราทำคนเดียวนะถ้ามีเพื่อนช่วยก็ให้เพื่อนช่วยจับต้นได้นะครับอันนี้ทำคนเดียวเราจะประคองต้นไว้ก่อนครับหลังจากนั้นใช้ลวดครับใช้ลวดรัดก็ได้นะครับหรือใช้เชือกฟางก็ได้ตามที่เราจะหาได้นะครับแล้วก็พยายามจัดรากนะฮะลากให้ลงมาแนบกับหินพยายามอย่าให้ลากไขว้กันนะครับอย่าให้ลากไขว้กันลากเยอะไม่เป็นไรนะครับเรามาคัดเอาได้นะครับเรามาคัดเอาได้พยายามให้ลากตรงนะครับอย่าให้ไขว้กันครับในอนาคตลากจะสวยงามนะครับเมื่อรากเกาะได้ดีแล้วเนี่ยเราจะมาคัดอีกทีก็ได้นะครับแต่ถ้าลากไขว้กันแล้วเนี่ยบางครั้งมันจะไม่สวยนะครับลากให้ลงไปพยายามอย่าให้ไขว้กันลัดรอบแรกทิ้งชายไว้ก่อนนะครับถ้าเราผูกเงื่อนนะครับผูกเงื่อน2ทีนะครับเชือกจะไม่ค่อยขยับนะฮะเชือกจะไม่ขยับออกนะครับหลังจากนั้นก็มาจัดอีกให้ลากลงไปตามเชือกนะครับขั้นต่อไปก็รัดลวดลงมานะฮะรัดลวดลงมาแล้วก็จัดรากไปให้แนบกับหินนะฮะจัดรากให้แนบกับหินรากเยอะไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาช่วงอีกช่วงนึงเราก็ต้องมาทำการคัดออกอีกนะครับขออย่างเดียวให้รากอย่าไขว้กันในอนาคตเนี่ยรากเขาจะเกิดขึ้นอีกครับให้รากเกาะหินให้แนบที่สุดนะครับสุดแล้วนะครับก็นำมาผูกกับเชือกที่เราทิ้งเอาไว้ตอนแรกผูกด้วยเงิน2ครั้งเชือกจะไม่ขยับ
ฮะหรือเราจะใช้ลวดนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับเราอาจจะใช้ลวดนี้จะเห็นว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยแนบกับก้อนหินนะครับนะหรือเราอาจจะใช้ลวดก็ได้นะครับรัดการรัดลวดนะครับเวลาถ้าเราใช้ครีมนะครับใช้ครีมเราดึงก่อนนะครับรัดให้แน่นก่อนรัดให้แน่นแล้วก็ดึงแล้วค่อยหมุนนะครับดึงแล้วค่อยหมุนนะครับถ้าเราดึงไปหมุนไปดึงไปด้วยหมุนไปด้วยเนี่ยจะทำให้ลวดขาดได้นะครับนะดึงแล้วค่อยหมุนนะครับแล้วพอตึงๆมือก็พอครับเมื่อลวดแน่นแล้วนะครับลวดแน่นแล้วเราต้องการให้ลากเข้าไปแนบหินอีกเคาะๆเข้าไปได้นะครับจะเห็นว่าลวดจะแนบเข้าไปอีกจะใช้มะพร้าวสับหรือโฟมก็ได้นะครับมาอัดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่เราทำอย่างไรก็ได้ให้ลากมันแนบนะครับทำอย่างไรก็ได้ให้รากมันแนบต้นนะฮะแล้วเราค่อยมาเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามดูจัดรากไม่ให้เกยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำหรือเราจะอาจจะใช้ยางในรถจักรยานยางในรถยนต์ก็ได้นะครับทำให้รากแนบไปอีกนี่อยู่ที่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับมีอยู่หลายเทคนิคมากนะครับในการทำรากเกาะหินให้แนบนะฮะอันนี้ศึกษาได้ใน YouTube ต่างๆนะครับก็เป็นเทคนิคมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกอย่างต้องไปลองทำดูนะครับต้องไปลองทำดูการออกแบบของผมเบื้องต้นนะครับผมจะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้แล้วก็จะทำให้กิ่งตกเนี่ยลดช่องว่างตรงนี้ออกมานะฮะตรงนี้จะทำเป็นกิ่งตกและอันนี้จะเป็นต้นนะครับจะเป็นต้นนะฮะผมก็ใส่กระถางช่วงนี้ควรที่จะปลูกก่อนนะครับปลูกเพื่อรักษาความชื้นของดินนะครับของให้ดินไปรักษาความชื้นของรากนะครับใช้เวลานานมากอาจจะทำให้ช่วงรากแห้งแล้วไม้จะฟื้นตัวช้านะครับวัสดุปลูกที่ผมใช้ก็เป็นใบกัมปูที่ผมหมักไว้แล้วมาล่อนใช้นะฮะผสมน้ำให้บัดหมากนะฮะเป็นวัสดุปลูก 100% เลยนะครับคราวนี้มาที่ต้นแล้วครับด้านนี้จะเป็นด้านหน้าไม้อย่างที่เห็นให้ทราบหรือด้านนี้อาจจะใช้เป็นด้านหน้าไม้แต่ว่ารากมันจะน้อยนะฮะรากไม่เยอะมากนะครับเกาะหินควรใช้ด้านที่รากเยอะนะครับคราวนี้รากเราเก็บไว้ก่อนนะฮะเยอะไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคัดออกทีหลังเพราะว่าขั้นตอนของการทำเนี่ยยังไม่จบทีเดียวนะครับเราจำเป็นต้องเก็บไว้เยอะๆก่อนนะครับรากพวกนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะแล้วพอถึงอีกสักประมาณ6เดือนเราจะมารื้อดูใหม่นะครับว่ามีรากเส้นไหนที่สวยใหญ่ขึ้นนะฮะจะเห็นรากเส้นนี้ลงมานี่นะครับใหญ่ขึ้นมีรากฝอยที่ไม่ต้องการเราก็ตัดออกนะครับครับพวกที่เป็นเส้นเล็กๆน้อยๆตัดออกอนาคตพวกนี้จะเกาะแนบขึ้นนะครับเกาะแนบขึ้นเกาะแนบหินขึ้นใหญ่ขึ้นเส้นจะใหญ่ขึ้นต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับสัมพันธ์กับขนาดของก้อนหินนะฮะเผื่อไว้เล็กน้อยนะครับเผื่อไว้แล้วอันนี้จะมาอยู่ที่การดัดหรือการออกแบบอันนี้แล้วแต่ละท่านแล้วล่ะครับการดีไซน์นี่จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับว่าแต่ละท่านจะออกแบบอย่างไรนะครับ
ซึ่งเป็นอิสระทางความคิดนะครับผมก็จะเข้ารวบต้นนี้ไว้ก่อนเป็นความบังเอิญนะฮะหินมีรูนะฮะผมก็ร้อยลวดล็อกหินไว้ก่อนนะฮะล็อกเพื่อเข้ารวดจะได้มีที่ยึดนะฮะบางต้นได้โครงสร้างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องตัดแต่งหรืออะไรมากมายเลยนะครับส่วนต้นนี้นะฮะผมเจตนาจะทำเป็นกึ่งกิ่งกึ่งตกกระถางครับแล้วก็มีลำต้นนะครับลำต้นอยู่บนชะง่อนผานะครับเป็นการจำลองธรรมชาตินะฮะไม้เกาะหินเป็นการจำลองธรรมชาติว่าไม้อยู่บนภูเขาชะง่อนผาหน้าผาริมผาแล้วแต่จินตนาการบนเกาะนะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการนะครับว่าไม้ต้นนี้อยู่ตรงไหนของภูเขานะฮะเป็นการสร้างเรื่องราวนะฮะว่าเราเจตนาจะสร้างเรื่องราวอย่างไรเมื่อเรามีเรื่องราวมีจินตนาการในใจนะครับเราก็พอที่จะมีภาพนะครับมีภาพนึกภาพออกในการสร้างว่าเราจะสร้างอย่างไรนะครับอันนี้คือจินตนาการที่แท้จริงในการทำบอนไซครับนี่เป็นรูปทรงคร่าวๆของต้นนี้ก่อนนะครับซึ่งผมอาจจะกระชับให้มันสั้นลงไปอีกนะฮะเราลองจินตนาการดูนะครับด้วยการอาจจะตัดกิ่งไม้นะครับมาเสริมว่าอนาคตเราจะเลี้ยงกิ่งนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นกิ่งที่ผมสมมุตินะครับเป็นกิ่งที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับนะฮะอนาคตอาจจะมีกิ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กิ่งอยู่ตรงนี้นะครับในอนาคตพวกนี้ก็จะตัดให้กระชับเข้าไปอีกพุ่มจะไม่ใหญ่ยาวมากนะครับให้สมส่วนกับขนาดของต้นนะฮะซึ่งจะไม่ยาวพอเขาเริ่มมีกิ่งมีก้านนะครับก็มันก็จะทำให้ต้นไม้ดูกระชับขึ้นนะครับดูกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการทำบอนไซเกาะหินม่วงเจริญนะฮะสำหรับไม้เล็กสำหรับมือใหม่ลองหัดทำกันดูนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะนำตะข่ายมาล้อมเพื่อให้รากรักษาความชื้นอีกนะครับใช้ลวดปักลงไปในดินนะครับเพื่อพยุงตะข่ายเอาไว้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเติมดินนะครับเพื่อคุมรากเอาไว้นะครับรักษาความชื้นของรากครับรากก็จะเจริญเติบโตในดินที่เราเติมไปนี่นะฮะ
เติมดินนะครับให้หุ้มรากให้หมดนะครับแล้วก็ปักป้ายบอกวันที่สักนิดหนึ่งเตือนความจำนะฮะให้เรารู้ว่าอีกสักประมาณ6เดือนเรารื้อต้นนี้มาดูกันใหม่ทำกันใหม่นะครับรื้อดูรากนะฮะคุยดูรากหลังจากนี้ผมก็จะลดด้วย B1 นะฮะผสมน้ำแล้วก็ไว้ในพื้นที่ลำลายสัก7วันถึง10วันนะครับพอเริ่มแตกใบอ่อนผมก็นำออกแดดได้ตามปกติแต่ไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆนะครับก็ต้องดูปริมาณน้ำให้เพียงพอนะครับว่าเพียงพอกับแสงแดดไหมนะฮะ บางครั้งแดดแรงมากนะครับช่วงนี้แดดแรงนะครับก็ในกลุ่มพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งอีกทีนึงเมื่อมีกิ่งแตกมาเลือกกิ่งใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นรูปทรงคร่าวๆที่ออกแบบเอาไว้นะครับออกแบบเอาไว้คร่าวๆก่อนนะครับซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อไม้แตกกิ่งมาเพิ่มแตกกิ่งมาใหม่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการทำไม้เล็กเกาะหินแบบง่ายๆนะครับซึ่งเพื่อนๆมือใหม่ลองมาทำกันดูนะครับลองมาใช้วิธีการทำกันดูนะครับซึ่งความรู้ต่างๆในอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะฮะลองดูนะฮะแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในแตกต่างกันไปนะฮะประสบการณ์แตกต่างกันไปนะครับวิธีการของแต่ละท่านก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกท่านก็มาจากประสบการณ์การเรียนรู้ของที่เราเรียนรู้กันมานะครับตามตำราตามคำบอกกล่าวของครูอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจินตนาการจริงๆของเรานะครับเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะฮะแล้วก็นำมาเผยแพร่กันไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมายากล นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการแสดงมันไม่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาใช้เทคนิคต่างๆซึ่งมาหลอกตาเราบ้างนะฮะเป็นเทคนิคต่างๆที่เราไม่เรียนรู้มั่งแต่เรารู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับเช่นกันครับในโลกปัจจุบันเนี่ยฮะสื่อโซเชียลมีมากมายนะครับมีข่าวมีเรื่องนู้นนั้นนี้มากมายนะครับบางครั้งจริงมั่งไม่จริงมั่งเราต้องนำมาไต่ตองวิเคราะห์ดูนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่ท่านเห็นอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินมาในทันทีนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี้ยผู้คนมากมายนะครับสื่อโซเชียลมากมายจริงบ้างเท็จบ้างต้องใช้ปัญญาของเราไต่ตองดูนะครับว่าสิ่งนั้นจริงหรือเท็จครับสวัสดีครับ